มนุษย์กับธรรมชาติเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังคงส่งผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาติผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบันที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตทั้งสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆล้วนมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นจึงต้องการสะท้อนการกลับมาเพื่อทวงคืนพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่กำลังอบล้อมรูปทรงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนอารยธรรมความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ผ่านเทคนิคเอทชิ่งที่โดดเด่นเรื่องแสงเงาที่ชัดเจนตอบรับกับรูปแบบของผลงานอีกทั้งยังเพิ่มเทคนิคการเพ้นสีลงไปในผลงานจึงมีการแสดงออกที่ชัดเจนขึ้นของธรรมชาติที่เข้าคุกคามพื้นที่ของมนุษย์เพื่อแสดงถึงสัญญาณการกลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะผู้ทวงคืนแต่การกลับมาครั้งนี้อาจเปลี่ยนกินอารยธรรมของมนุษย์เพื่อย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอีกครั้ง